กมลวรรณโชว์ฟอร์มเฉียบฉลุยเทนนิส ITF World Tour กีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 14:21 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชสัปดาห์ที่5เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5 และเทนนิสหญิงรายการITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยาวัย16ปีตีตัวสู่การแข่งขันรอบ2ของประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จโดยกมลวรรณใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมืออันดับ94เยาวชนโลกเข้าร่วมการแข่งขันและลงโหวตรอบแรก32คนสามารถเอาชนะบอลลูนภาวินีร่วมรับนักหวดไทยวัย20ปีมือ 1,055 ITF แรงกิ้งได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง17นาทีกมลวรรณผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่และเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิสนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT4 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับแตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์อดีตนักหวดทีมชาติไทยด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกระหว่างนักเทนนิสไทยก๊อตกริตินโกยกุลอายุ29ปีมือ2068โลกพบกับหญิงณัฐยุทธนิธิธนนนท์วัย22ปีมือ 1,552 โลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นกริตินที่เล่นได้ดีจบเกมได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจมวัดหนุ่มนิวซีแลนด์กับธนเพชรชันทะของไทยมือวางอันดับ8ของรายการในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกภวิศสอนหลักทรัพย์ชนะเจคเดลานีออสเตรเลีย 3-4 เรตเจ็บหลังอนภัทรที่มังกูลแพ้รอนเอ็นล็อกอิสราเอล 3-63-6 ส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้อายุมิโคชิอิชิญี่ปุ่น 4-6 2-6 เวียร่าดีเพิ่มแพ้แดงยี่หนิงจีน 5-7 0-6 หญิงคู่รอบแรกพัชรินทร์ชีพชานเดชพนินโควาพิทักษ์เทศชนะอัศมิธาเอสวนมูรธีภูจ้าอินกาเล่อินเดีย 6-26-3 อมิตาลัยประสูตรนาวินโยสิตาสีพรชนะลาลิทยาคันลูรี่โซนันปาติวอินเดีย 7-5 6-7 3-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ทราวลิทิวีลีเดียพอดโกริชานี่แพ้คานาโกโอซาฟูเนอายากะโอเซกิญี่ปุ่น 4-6 4-6จับตากกต.ประชุมบ่ายนี้ประกาศผลเลือก200สว.หรือไม่อิทธิพรโต้วุ่นลาพักร้อนการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 10:59 น.อิทธิพรโต้วุ่นยันไม่ได้ลาพักร้อนตามข่าวลือชี้ข้อมูลเท็จจับตากกต.ประชุมบ่ายนี้พิจารณาประกาศรับรอง200สว.ใหม่หรือไม่เมื่อวันที่9กรกฎาคมจากกระแสข่าวว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ลาพักร้อนช่วงสัปดาห์นี้นั้น
ล่าสุดนายอิทธิพรกล่าวยืนยันว่าในช่วงนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการลาพักร้อนหรือลาหยุดตามกระแสข่าวลือซึ่งเป็นข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จและวันนี้ยังคงมีการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาวาระต่างๆรวมถึงพิจารณารับรองการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่8กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้กกต.มีนัดประชุมเวลา 1,300 น.พรพันธ์มือเซตทีมชาติไทยนำทีมรำบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชกีฬาวันที่8กรกฎาคม2567 14:58 น.ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นลูกหลานชาวนครพนมนำทีมรำบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลูกหลานชาวนครพนมร่วมงาน7 เดือน 7รำบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชที่บ้านเกิดที่แลนด์มาร์คพญานาคองค์พญาศรีสัตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อถวายต่อองค์พญานาคาธิบดีสองฝั่งโขงเนื่องในงานประเพณีบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชประจำปี2567สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโปรแกรมแข่งซีวีลีกครั้งที่4ปี2024หรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีซึ่งจะแข่งแบบ2สนามแบ่งเป็นเลขแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2-4 สิงหาคม2567และต่อด้วยประเทศไทยระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2567รอฟังวันที่24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีแถลงชัดดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 13:26 น.ปิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยวันที่24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีแถลงดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนลงทะเบียนยืนยันตัวตนแจ้งส่งกฤษฎีกาตีความหลังเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมรอข้อมูลครบก่อนย้ำไตรมาส4ได้ใช้เงินแน่เมื่อเวลา12:00 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุบอร์ดธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตรธกส.ยังไม่อนุมัติงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาทสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหมายความว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการนำเงินไปใช้ขัดวัตถุประสงค์ก.ส.ใช่หรือไม่ว่าการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต้องส่งเป็นแพ็กเกจทุกเงื่อนไขทุกข้อจำกัดต้องเคลียร์ต้องเสร็จสิ้นหมดแล้วเช่นธกส.จะต้องเสนอมาว่าจะแจงเงินประชาชนเท่านี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ระบบแบบนี้สินค้าต้องห้ามมีอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรต่างๆต้องครบแล้วให้ตีความเป็นก้อนไม่ใช่เป็นชิ้นยืนยันวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์โดยการจะส่งไปนั้นต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมและขอชี้แจงไทม์ไลน์ของโครงการว่าวันที่10กรกฎาคมจะประชุมอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดวันที่15กรกฎาคมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทชุดใหญ่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมและวันที่24กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวสรุปโครงการรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าจะนำเรื่องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนหรือหลังวันที่30กรกฎาคมนายเผ่าภูมิกล่าวว่าหลังวันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าหากสุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการนำเงินมาใช้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขัดวัตถุประสงค์ก.ส.มีแผนสำรองไว้หรือไม่หรือจะจ่ายเฉพาะวงเงินที่มีนายเผ่าภูมิกล่าวว่ามีเสนอแผน2แผน3เรามีอยู่แล้วแต่เราจะเดินในแผน1ก่อนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะเกิดขึ้นในไตรมาส3และยืนยันว่าเงินจะถึงมือประชาชนไตรมาส4ส่วนจะได้วันใดนั้นขอยังไม่ระบุเพื่อความยืดหยุ่นนายเผ่าภูมิกล่าวว่าส่วนข้อกังวลของประชาชนหลังมีฝ่ายค้านออกมาท้วงติงอยากให้ประชาชนแยกคิดเป็นเงินก้อนเงินจากงบประมาณปี67และ68อยู่ในกระบวนการส่วนก่อนที่เกี่ยวกับทกสก็อยู่ในกระบวนการในเรื่องของงบประมาณไม่มีปัญหาข่าวที่ตีออกไปถือเป็นความเห็นที่เรารับฟังแต่รัฐบาลเดินตามกระบวนการกรอบระยะเวลาและกฎหมายทุกอย่างสำหรับสินค้าอะไรบ้างที่จะไม่เข้าเงื่อนไขนั้นยกตัวอย่างมือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกแต่ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูว่าสินค้าอะไรทำให้เงินออกไปนอกประเทศโดยจะสรุปในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่10กรกฎาคมเมื่อถามย้ำว่าเสียงท้วงติงของนางสาวสิริกัญญาจะกระทบความเชื่อมั่นโครงการหรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่าเป็นทุกความเห็นที่เราต้องรับฟังและเรานำมาไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตรงตามหลักการข้อกฎหมายหรือไม่ถ้าตรงตามกฎหมายเราต้องทำต่อแล้วชี้แจงความเห็นต่างเมื่อถามว่าหากราคาสินค้าเกิน 10,000 บาทจะสามารถนำเงินในครอบครัว2คนมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่ารวมกันได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดด้วยซ้ำ5คนมารวมกันเป็น 50,000 ท่านสามารถเอาไปซื้อรถเข็นมาขายของได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดผู้สื่อข่าวถามถึงธนาคารโลก World Bankรายงานผลประเมินว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะกระตุ้น GDP ได้แค่ 0.5 ถึง 1.0% รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าตรงนี้คือโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีการจำกัดรัศมีไม่เคยมีการทำให้เงินหมุนอยู่หมู่บ้านหรือชุมชนฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงมีความหลากหลายกระทรวงการคลังประเมินจากหน่วยงานต่างๆซึ่งตัวเลขมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นสินค้าต้องห้ามที่ยังไม่นิ่งเราจึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ทั้งนี้รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังรับข้อห่วงใยและข้อประเมินมาพิจารณาร่วมกันเมื่อถามว่าข้อสังเกต World Bankระบุถ้าไม่ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 0.25 ถึง 0.5% ต่อปีนายเผ่าภูมิกล่าวว่ามาตรการทางการเงินก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของมาตรการทางการเงินด้วยตัวของมาตรการทางการเงินอยู่แล้วอย่าเอามาผูกกันในมิติต่างๆธนาคารแห่งประเทศไทยเคยผูกมาแล้วครั้งหนึ่งที่คาดการว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดปีนี้และมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปรอเพราะกลัวเงินเฟ้อธนาคารแห่งประเทศไทยเคยทำมาแล้วเมื่อเอาผูกกันอย่างนี้ผูกเสร็จแล้วก็มีปัญหาในที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยที่เงินดิจิทัลยังไม่ออกและเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นทำให้มีปัญหาและเห็นเงินเฟ้อตกขอบในปัจจุบัน